บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วดังบทที่สวดว่าสวาคาโตภควตาธรรมโมเป็นสันดิทิโกอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้บรรลุโอปัญญิโกควรน้อมเข้ามาและปัจจัตตังเวดิตะโบวินยูหิอันวิญญูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตนได้แสดงอธิบายมาโดยลำดับยกหมวดธรรมต่างๆเข้ามาสาธกอธิบายและก็เลยกล่าวแล้วว่าธรรมะทุกข้อทุกบทนั้นที่พระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วย่อมประกอบด้วยพระธรรมคุณทั้งหมดนี้ด้วยกันข้อที่ยกมาสาธกแสดงก็เพียงเพื่อมาอธิบายในแต่ละบทของพระธรรมคุณเท่านั้นและก็ได้ยกสติปัฏฐานทั้งสี่มาสาธกแสดงอธิบายจนถึงข้อที่ว่าโพชฌงค์เจ็ดและก็อธิบายโพชฌงค์นี้โดยพรหมวิหารทั้งสี่คือเมตตากรุณามุทิตาซึ่งได้อธิบายมาแล้วในวันนี้ก็จะแสดงในข้ออุเบกขาอันเป็นข้อที่4และแสดงทางปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานเจริญอุเบกขาพรหมวิหารข้อนี้ตามทางแห่งโพชฌงค์7ดังที่ได้อธิบายแสดงแล้วในข้อเมตตากรุณาและมุทิตามาถึงอุเบกขาข้อนี้อันเป็นข้อที่4ท่านอธิบายโดยทั่วไปว่าคือความที่วางจิตเป็นกลางไม่เสียใจในเมื่อผู้อื่นประสบวิบัติหรือไม่ดีใจในเมื่อผู้อื่นซึ่งไม่เป็นที่รักประสบวิบัติแต่มีใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายโดยที่พิจารณาปรงใจลงในกรรมและผลของกรรมว่าผู้นั้นผู้นี้หรื
แสดงรวมว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทรับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่อาศัยจักกระทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จักต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นอุเบกขาข้อนี้มักแปลกันอีกคำหนึ่งว่าความวางเฉยแต่ว่าความวางเฉยนี้ก็จะต้องอธิบายเมื่อวางเฉยอย่างไรถ้าหากว่ามีความเข้าใจผิดก็จะทำให้การปฏิบัติในข้ออุเบกขานี้ผิดไปได้แต่ที่ได้อธิบายมาข้างต้นนั้นเป็นการอธิบายตามหลักใหญ่ของอุเบกขาข้อนี้โดยที่เมตตานั้นเป็นความตั้งใจปรารถนาให้เป็นสุขดังที่แปลกันว่าคือความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุขมุทิตานั้นกรุณานั้นคือความที่ตั้งใจช่วยให้พ้นทุกข์ดังที่แปลกันว่าความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์มุทิตานั้นเป็นความที่พลอยยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุขมีเจริญก็มักจะแปลกันอย่างนั้นว่ายินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีส่วนอุเบกขาข้อนี้แปลให้เข้าใจกันถูกต้องยิ่งขึ้นเฉพาะในข้อนี้ก็มักแปลว่าความที่มีใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายในเมื่อผู้อื่นประสบวิบัติสำหรับผู้อื่นที่ประสบวิบัตินั้นโดยปกติถ้าเป็นบุคคลซึ่งเป็นที่รักก็มักจะเกิดความเสียใจแต่เป็นบุคคลที่เป็นศัตรูก็มักจะบังเกิดความดีใจตามวิสัยของจิตที่ยังไม่ได้รับการอบรมและมักจะยกเอาวิบัติขึ้นมาเป็นที่ตั้งแต่ว่าตามความหมายนั้นแม้ประสบสมบัติเมื่อเขาประสบสมบัติเต็มที่แล้วไม่ต้องช่วยเขาอีกดังนี้ก็ใช้อุเบกขาได้ดังเช่นบิดามารดาที่เลี้ยงดูบุตรธิดามาช่วยมาโดยตลอดจนบุตรธิดามีความเจริญและเติบใหญ่พึ่งตัวเองได้แล้วบิดามารดาก็วางอุเบกขาได้ที่ว่าวางอุเบกขานั้นก็คือหมายความว่าวางใจเป็นกลางได้ไม่ต้องไปขนขวายที่จะช่วยต่อไปและแม้ว่าเมื่อเขายังประกอบด้วยความสุขความพรั่งพร้อมบริบูรณ์นี้อยู่มารดาบิดาไม่ต้องไปช่วยให้เขาพ้นทุกข์อะไรเมื่อเป็นดังนี้ก็วางอุเบกขาได้หรือว่าเขาได้ดีมีสุขเป็นพื้นอยู่เป็นปกติแล้วก็ไม่ต้องไปพลอยยินดีอีกดังนี้ก็วางอุเบกขาได้แต่เมื่อปฏิบัติดังนี้ก็เหมือนอย่างว่าไม่ต้องเมตตาไม่ต้องกรุณาไม่ต้องมุทิตาก
็เป็นอย่างนั้นจริงในเมื่อไม่ต้องคิดช่วยให้เขาเจริญยิ่งขึ้นหรือไม่ต้องช่วยเขาพ้นทุกข์หรือว่าไม่ปรองพลอยยินดีอะไรอีกเพราะเขาได้ดีมีสุขอยู่แล้วในขณะเช่นนี้ก็วางอุเบกขาได้ต่อเมื่อมีอะไรที่ควรจะให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นดังนี้ก็มาใช้เมตตาเมื่อเขาเป็นทุกข์ก็มาใช้กรุณาเมื่อเขาได้รับความสุขความเจริญอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็มาใช้มุทิตาครั้นแล้วก็มาพักอยู่ในอุเบกขาโดยที่มาพิจารณาปรงใจลงไปในกรรมและผลของกรรมเมื่อเขามีความสุขความเจริญยังไม่มีความทุกข์เดือดร้อนได้ดีมีสุขอยู่ตามสมควรก็เป็นอันว่าเขาได้ประกอบกรรมที่ดีและได้รับผลที่ดีและเมื่อเขามีความบกพร่องมีความทุกข์ก็จะต้องช่วยเหลือกันต่อไปต้องมีเมตตามีกรุณากันต่อไปเมื่อเขาได้ดีอะไรขึ้นอีกก็มีมุทิตากันต่อไปแต่ว่าในเมื่อถึงคราวที่ช่วยไม่ได้ดังนี้ก็ต้องวางใจให้เป็นอุเบกขาปรงลงในกรรมในผลของกรรมเหมือนกันเช่นว่าเขาเจ็บป่วยรักษาไม่หายก็ต้องปรงใจลงไปในกรรมในผลของกรรมเขาต้องล้มตายลงไปช่วยไม่ได้ก็ต้องปรงใจลงไปในกรรมในผลของกรรมว่าเป็นเพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วอันเป็นส่วนที่เป็นบาปเป็นอกุศล เมื่อกรรมนั้นมาปรากฏผลขึ้นก็ต้องทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนจนถึงช่วยไม่ได้หรือว่าต้องล้มตายนี่ก็เป็นไปตามกติธรรมดาของชีวิตสังขารทั้งหลายจะต้องเป็นเช่นนั้นก็ต้องมาปฏิบัติในข้ออุเบกขาวางใจเป็นกลางเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงไว้ว่าอุเบกขาคือความที่มีใจเป็นกลางนี้เป็นเครื่องกำจัดราคะความติดใจชอบใจและปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งใจราคะนั้นก็เป็นฝ่ายกองราคะปฏิฆะนั้นก็เป็นฝ่ายกองโทสะและนอกจากนี้ท่านยังมุ่งหมายถึงอุเบกขาชนิดที่ประกอบด้วยความรู้ไม่ใช่อุเบกขาที่ไม่ประกอบด้วยความรู้เพราะว่าอันอุเบกขาคือความวางใจเป็นกลางหรือที่แปลกันอีกว่าความวางเฉยนั้นย่อมมีอยู่แก่ทุกๆคนในอารมณ์ทั้งหลายคือเมื่อทุกๆคนประสบอารมณ์อารมณ์บางอย่างที่เป็นที่ตั้งของโสมนัสก็ย่อมเกิดโสมนัสความสุขใจความดีใจอารมณ์บางอย่างเป็นที่ตั้งของโทมนัสก็เกิดโทมนัสความทุกข์ใจไม่สบายใจแต่อารมณ์บางอย่างไม่พอที่จะให้เป็นที่ตั้งของโสมนัสโทมนัสดังกล่าวก็บังเกิดอุเบกขาคือความวางเฉยอันหมายความว่าความรู้สึกเฉยๆแต่ว่าไม่ประกอบด้วยความรู้เพราะมิได้พิจารณาให้เห็นโทษของความไม่รู้
ห็นคุณของความรู้อารมณ์บางอย่างเป็นที่ตั้งของโทมนัสก็เกิดโทมนัสความทุกข์ใจไม่สบายใจแต่อารมณ์บางอย่างไม่พอที่จะให้เป็นที่ตั้งของโสมนัสโทมนัสดังกล่าวก็บังเกิดอุเบกขาคือความวางเฉยอันหมายความว่าความรู้สึกเฉยๆแต่ว่าไม่ประกอบด้วยความรู้เพราะมิได้พิจารณาให้เห็นโทษของความไม่รู้เห็นคุณของความรู้จึงวางเฉยไปเท่านั้นและความวางเฉยดังที่กล่าวมานี้ก็ไม่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสอะไรในใจลงได้เพราะว่าหากว่าอารมณ์นั้นที่เฉยๆนั้นมามีอะไรที่ทำให้น่าชอบใจขึ้นก็เกิดโสมนัสขึ้นมาเกิดราคะขึ้นมาถ้ามีอะไรที่ทำให้ไม่ชอบใจขึ้นก็เกิดโทมนัสขึ้นมาเกิดโทสะขึ้นมาเกิดปฏิฆะขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงเป็นความเฉยๆที่ไม่มีคุณค่าอะไรทางธรรมปฏิบัติดังกล่าวและความวางเฉยดังที่กล่าวมานี้เรียกว่าอัญญานุเบกขาความวางเฉยด้วยความไม่รู้ซึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งนั้นในวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีอุเบกขาเช่นนี้อยู่เป็นอันมากเพราะว่าอารมณ์ที่มาประสบนั้นมีอยู่มากมายทุกเวลานาทีไม่ใช่ว่าจะไปเกิดยินดีบ้างยินร้ายบ้างโสมนัสบ้างโทมนัสบ้างไปทุกๆอย่างที่เฉยๆอยู่ก็มีเป็นอันมากแล้วก็เป็นเฉยด้วยความไม่รู้ดังนี้ไม่ใช่เป็นอุเบกขาในพรหมวิหารอุเบกขาในพรหมวิหารนั้นต้องเป็นวางเฉยด้วยความรู้คือรู้ด้วยการพิจารณาปรงใจลงไปในกรรมในผลของกรรมจนใจเป็นกลางได้แม้ว่าในบุคคลซึ่งเป็นที่รักและทั้งในบุคคลที่ไม่เป็นที่รักวางใจลงเป็นกลางได้เหมือนกันและอุเบกขาดังที่กล่าวมานี้ย่อมทำให้จิตใจนี้ปราศจากอคติคือความลำเอียงทำให้ไม่ลำเอียงด้วยความรักชอบที่เรียกว่าฉันทาคติไม่ให้ลำเอียงด้วยความชังอันเรียกว่าโทสาคติไม่ให้ลำเอียงด้วยความหลงอันเรียกว่าโมหาคติไม่ให้ลำเอียงด้วยความกลัวอันเรียกว่าพยาคติใจที่ไม่ลำเอียงใดนี้ดังนี้เป็นใจที่ประกอบด้วยความเป็นธรรมถูกต้องซึ่งบัญญัติคำกันขึ้นว่ายุติธรรมซึ่งถือว่าเป็นหลักสำคัญในพรหมวิหารทุกข้อเพราะว่าเมื่อทำจิตใจให้มีความยุติธรรมเพราะปรงลงไปในกรรมในผลของกรรมได้หลังนี้แล้วก็จะทำให้การปฏิบัติในข้อเมตตาเป็นต้นนั้นเป็นไปโดยถูกต้องด้วยเป็นต้นว่ามารดาบิดาย่อมมีเมตตาในบุตรธิดาอยู่โดยธรรมชาติแม้ว่าจะยังไม่เป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ทีเดียวเพราะยังประกอบด้วยความสิเนหาในบุตรธิดาคือความรักที่เป็นตัวความผูกพันในบุตรธิดาที่ได้แสดงมาแล้วว่าเป็นศัตรูที่ใกล้ของเมตตามันดานั้นมีทั้งเมตตามีทั้งสิเนหายังแยกกันไม่ออกจึงยังไม่เป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ในเบื้องต้น
ถ้าหากว่าได้ปฏิบัติในข้ออุเบกขานี้ด้วยก็จะทำให้เมตตาของมารดาบิดานั้นเป็นไปโดยถูกต้องยิ่งขึ้นเป็นต้นว่าเมื่อบุตรธิดาไปทำผิดเช่นไปรังแกผู้อื่นในทางใดทางหนึ่งเมื่อมีผู้มาฟ้องหากมารดาบิดาไม่มีอุเบกขาดังกล่าวย่อมจะเข้ากับลูกไม่ยอมที่จะรับฟังว่าลูกผิดเพราะว่ามีความรักความเสน่หามีกำลังแรงเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงไม่มีการที่จะตักเตือนว่ากล่าวลูกเข้ากับลูกอยู่เสมอว่าเป็นลูกของเราแล้วต้องถูกเสมอดังนี้ก็เป็นอันว่าเป็นการที่เมตตาในทางที่ผิดไม่ใช่เมตตาในทางที่ถูกแต่ถ้าหากว่ามารดาบิดามีใจยุติธรรมพิจารณาอย่างลงในกรรมในผลของกรรมก็คือว่ารู้จักผิดรู้จักถูกอะไรถูกก็ถูกอะไรผิดก็ผิดนี่คือที่ปรงลงไปในกรรมมีความหมายอย่างนี้รู้จักผิดรู้จักถูกจึงพิจารณาลูกของตัวรับฟังคำฟ้องของผู้อื่นสอบสวนรู้ว่าผิดหรือถูกถ้าลูกของตนผิดก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษตามสมควรเพื่อให้ไม่ประพฤติผิดอีกต่อไปแต่เมื่อลูกถูกก็ยอมรับว่าถูกการปฏิบัติดังนี้ต้องมีอุเบกขาข้อที่4นี้เป็นหลักคือรู้จักที่จะมีใจเป็นกลางโดยไม่ถือว่าลูกเขาลูกเราแต่ถือเอาถูกผิดเป็นที่ตั้งลูกของใครก็ตามเมื่อผิดก็ว่าผิดเมื่อถูกก็ว่าถูกแล้วเมื่อผิดก็ตักเตือนว่ากล่าวกันอบรมกันแล้วเมื่อถูกก็ว่าถูกควรชมก็ชมควรส่งเสริมก็ส่งเสริมดังนี้แม้ในข้อกรุณาก็เหมือนกันต้องมีอุเบกขาเป็นหลักรู้จักผิดรู้จักถูกไม่ใช่ว่าจะต้องช่วยกันไปทุกเรื่องทุกราวแม้ว่าคนที่รักของตนไปทำผิดต้องโทษทางบ้านเมืองก็เป็นอันว่าต้องวางอุเบกขาช่วยไม่ได้เขาต้องไปตามความผิดของเขาตามโทสานุโทษตามกฎหมายบ้านเมืองถ้าหากว่าไม่มีอุเบกขาจะต้องช่วยละก็เป็นอันว่าช่วยให้นักโทษแหกคุกช่วยคนที่รักแหกคุกอะไรเหล่านี้เป็นต้นดังนี้เป็นการช่วยในทางที่ผิดก็ไม่ได้แต่ถ้ามีใจเป็นอุเบกขาวางใจเป็นกลางได้รู้จักผิดรู้จักถูกอยู่แล้วก็จะทำให้ช่วยในสิ่งที่ควรช่วยในสิ่งที่ช่วยไม่ได้ก็ต้องวางอุเบกขาช่วยไม่ได้แม้ในข้อมุทิตาก็เหมือนกันก็ต้องมีความพลอยยินดีในทางที่ถูกถ้าพลอยยินดีในทางที่ผิดแล้วก็ทำให้เสียเหมือนอย่างที่มีนิทานสุภาษิตสอนเอาไว้ถึงพ่อแม่ที่ส่งเสริมให้ลูกเป็นโจรเมื่อลูกไปขโมยทรัพย์ของผู้อื่นมาพ่อแม่ก็ดีใจสรรเสริญเออว่าเก่งไปเอานั่นเอานี่มาได้ก็ทำให้ลูกนั้นฮึกเหิมลักขโมยเขายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงเมื่อเติบใหญ่แล้วก็ถูกจับต้องโทษในฐานะเป็นโจรอย่างนี้ก็เพราะอุเบกก็เพราะมุทิตาของพ่อแม่ลูกไปทำผิดได้อะไรมาให้ก็ดีใจส่งเสริมเป็นมุทิตาในทางที่ผิดดังนี้ก็เพราะขาดอุเบกขาคือความที่มีใจเป็นกลางคือมีใจยุติธรรมดังที่กล่าวมา
พราะฉะนั้นอุเบกขาข้อนี้จึงเป็นหลักทำให้การปฏิบัติในเมตตากรุณามุทิตานั้นเป็นไปโดยถูกต้องด้วยทั้งทำให้ปฏิบัติทำเมตตากรุณามุทิตายิ่งยิ่งขึ้นด้วยไม่ใช่หมายความว่ามีอุเบกขาคือวางเฉยไม่ต้องช่วยอะไรดังที่มีผู้เข้าใจผิดไปเขียนแสดงถึงพุทธศาสนาสอนให้มีอุเบกขาเล่าถึงเรื่องที่ลงเรือเที่ยวไปในแม่น้ำและก็มีผู้ที่ตกน้ำและก็มีผู้พูดขึ้นว่าพระพุทธเจ้าสอนให้อุเบกขาให้วางเฉยไม่ต้องช่วยเขาเขียนแสดงถึงความแปลการแปลความหมายในธรรมะไปในทางที่ผิดเพื่อทำลายพุทธศาสนาดังนี้เพราะอันที่จริงนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอุเบกขาอย่างนี้เมื่อคนจะต้องช่วยก็ต้องช่วยสิ่งคนตกน้ำก็ต้องพยายามช่วยแม้ว่าตนเองจะกระโดดลงไปช่วยปุ่มมันขึ้นมาไม่ได้ก็หาทางช่วยโดยวิธีอื่นเช่นหาเรือหาแพอะไรไปช่วยหรือว่าถ้าเป็นคนสามารถว่ายน้ำเก่งลงไปช่วยได้ก็กระโดดลงไปช่วยแต่หากว่าถ้ากระโดดลงไปช่วยไม่ได้ก็จะทำให้เป็นอันตรายไปด้วยกันดังนี้ก็เป็นอันประจนใหญ่ต้องหาวิธีอื่นไม่ใช่ว่าดูได้อันแสดงถึงความที่มีใจที่เรียกว่าใจดำไม่ใช่สอนอย่างนั้นสอนให้ช่วยแต่ว่าเมื่อไม่เข้าใจก็ไปสอนก็ไปแสดงว่าพุทธศาสนาสอนอุเบกขาไม่ต้องช่วยกันละอันที่มันตกน้ำไปก็เพราะกรรมของเขาทำให้ตกน้ำเราไปแปลความหมายของกรรมไปว่าอย่างนั้นคือแปลความหมายของการที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ปรงใจลงในกรรมสอนไปก็ไปแสดงอย่างนั้นว่าเป็นกรรมกรรมของคนตกน้ำไปต้องไปช่วยให้วางอุเบกขาดังนี้เป็นการที่แสดงธรรมะผิดแกล้งแสดงบิดเบือนให้ผิดไปจากความเป็นจริงหรือว่าเข้าใจผิดอย่างนั้นการเข้าใจธรรมะผิดดังนี้ย่อมมีโทษมากเมื่อไปปฏิบัติเข้าก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่ธรรมเพราะฉะนั้นจึงต้องมีความเข้าใจธรรมะให้ถูกต้องการปฏิบัติจึงจะถูกต้องอุเบกขาย่อมมีหลักในการปฏิบัติสำคัญดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้น ในการเจริญพรหมวิหารจึงต้องเจริญปฏิบัติให้ถึงข้อที่4จึงจะเป็นพรหมที่ครบ4หน้าโดยสมมติคือเป็นพรหมวิหารที่สมบูรณ์และแม้ในข้อนี้ก็ต้องปฏิบัติไปตามหลักของโพชฌงค์ทั้ง7คือจะต้องมีสติกำหนดดูถึงสัตว์บุคคลที่จะปฏิบัติในอุเบกขาแล้วก็ต้องตั้งจิตพิจารณาลงไปในกรรมในผลของกรรมโดยถูกต้องและจะต้องมีธรรมวิจัยเลือกเฟ้นธรรมเมื่ออะไรบังเกิดขึ้นในใจในการปฏิบัตินี้ถ้าเป็นความยินดีความยินร้ายความโสมนัสโทมนัสก็เรียกว่าผิดถ้าหากว่าเป็นความสงบโสมนัสโทมนัสได้สงบราคะปฏิฆะได้และทำไปด้วยความรู้ที่พิจารณาลงไปในกรรมในผลของกรรมโดยถูกต้องใจก็เกิดเป็นกลางขึ้นได้โดยถูกต้อง
ดังนี้เป็นเรื่องของธรรมวิจยะและเมื่อจำแนกได้ดังนี้แล้วก็ต้องทำความเพียรที่จะละฝ่ายผิดปฏิบัติในฝ่ายถูกคืออุเบกขาที่บริสุทธิ์นี้ให้มันเกิดขึ้นก็เป็นวิริยะและก็จะได้ปีติได้ปัสสัทธิได้สมาธิได้อุเบกขาในโพชฌงค์คือในธรรมะคือความที่มีใจเพ่งเข้ามาไม่เพ่งออกไปมีลักษณะเป็นความที่วางคือไม่ยึดถือเป็นลักษณะที่เฉยคือไม่วุ่นวายสงบอยู่ในภายในได้เป็นใจที่ยุติธรรมดังนี้ก็เป็นอุเบกขาในโพชฌงค์และอุเบกขาในโพชฌงค์นี้เองก็ไปทำให้การปฏิบัติอุเบกขาในสัตว์บุคคลเป็นไปโดยถูกต้องต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป